ือคาเฟ่นี้นะต่างจากที่อื่นทุกคนเพราะว่าคาเฟ่เนี่ยเขายกฟิลทะเลแต่เราไม่ได้อยู่ทะเลทุกคนเขายกมาอยู่ที่ในกรุงเทพทุกคนมุ้งถ่ายรูปโคตรสวยเลยเนี่ยโอ้ทุกคนลมแรงมากดูจะได้ถ่ายรูปไหมเนี่ยทุกคนร้านไฟดับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชนแนลเย้วันนี้ค่ะทุกคนเรามาในทีมสาวหวานสาวแบบมีความแบบเฮ้ยชมพูพริ้งนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไป1คาเฟ่ที่สายหวานห้ามพลาดเลยเนื่องจากคาเฟ่นี้นะคะมีการตกแต่งที่แบบเฮ้ยชมพูพริ้งชมพูพริ้งพูดพร้อมกันชมพูพริ้งแต่คือคาเฟ่นี้นะต่างจากที่อื่นทุกคนเพราะว่าคาเฟ่เนี่ยเขายกฟิลทะเลแต่เราไม่ได้อยู่ทะเลทุกคนเขายกมาอยู่ที่ในกรุงเทพทุกคนงงอะดิงงพูดอะไรว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าที่นุกใหม่ถึงคืออะไรทุกคนเห็นภาพอาจจะเข้าใจชัดกว่านี้เพราะว่านุกเรียงเป็นคำพูดไม่ถูกที่นี่จุดเด่นก็คือคาเฟ่เขามีความแบบตกแต่งที่ตะมูตะมิมีความเจ้าหญิงมีความปราสาทมีความเหมือนอยู่ทะเลฟิลแบบพักร้อนหน้าร้อนแต่ว่าไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพทุกคนอยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ติดทะเลด้วยอยู่ติดแม่น้ำแทนโอเคแต่ว่าข้างในจะเป็นไงเราไปรอติดตามดูกันค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในคาเฟ่แล้วนะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้คือไฮไลท์เขาเลยที่เขาชอบถ่ายรูปกันตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าสวยมากที่หนูถ่ายเมื่อกี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปดูว่าเฮ้ยมันต้องหนูไม่แน่ใจเลยว่าต้องจองโต๊ะหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็มาเออเลยเออแค่รู้ว่ามันน่ารักดีเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างว่าเอ้ยมีขนมมีน้ำมีอะไรพวกนี้หรือวิวข้างหน้าจะเป็นไงแต่ว่าเขาบอกเลยว่าที่นี่นะเหมือนยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพทุกคนโอ้ทุกคนลมแรงมากดูจะได้ถ่ายรูปไหมเนี่ยโอ้ยลมแล้วทุกคนดูท้องฟ้าอีท้องฟ้าไม่เป็นใจเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากทุกคนดูน้ำน่ากลัวมากเลยอะน้ำแบบวิน้ำน่ากลัวมากอะมองแล้วแบบดูดิขอให้มาดูคาเฟ่นี่ทุกคนภาพลมคาเฟ่คือสวยมากข้างบนก็จะเป็นลานกว้างๆอย่างงี้โอ้ยตอนถ้าฝนไม่ตกก็สวยแน่นะแต่ว่าฝนตกโอ้ตกซะตกแรงมากพี่ทุกคนเขาก็มีเมนูด้วยนะมีน้ำอันนี้เป็นแบบมิลค์เชคนะนี่เป็นแบบเออโซดายูสุมีเยอะมีเนี่ยโอ้ยมีกาแฟด้วยกาแฟขนมอยู่ไหนเนี่ยมีม็อกเทลด้วยทุกคนแอลกอฮอล์ก็มาทุกคนนี่ก็จะเป็นขนมนะแล้วก็คือมีให้เลือกเยอะมากเลยมีสตรอเบอรี่ด้วยมีฮันนี่โทสต์ก็มีเชฟเย็นเอ้ยอยากกินเชฟเย็นมากมีบิงซูก็มีนะคะบิงซูนี่เป็นหมวดไอติมนะทุกคนเรียกว่ามาเติมความหวานได้ที่นี่เลยนี่ทุกคนเขาจะมีทั้งเมนูข้าวแล้วก็แบบขนมนะเมนูข้าวก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีแบบมีซีฟู้ดด้วยนะนุ๊กแอลเห็นโอ้น่ากินมากเราได้มัฟเฟินมาแล้วนะจ๊ะน่ารักมากโตไวดูน่ากินมากน้ำพึ่งนี่ค่ะน้ำพึ่งหวานมากนึกถึงไอติมน้ำพึ่งน้ำพึ่งหวานมากเลยน้ำเป็นแพ้ค่ะไม่น้ำพึ่งหวานมากมากแล้วน้ำพึ่งหวานมากคือเนยเขาอะทานแล้วมันพอดีเลยทุกคนร้านไฟดับอันนี้ทุกคนก็จะโชว์น้ำเลย
นี่คือน้ำที่เราสั่งมาเป็นแตงโมนะทุกคนไม่เหมือนแตงโมเลยดูโอ้ my god เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าทุกคนเราได้น้ำแตงโมแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าตกเมื่อกี้คือไปดับเลยมาแนะนำให้จองก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราโชคดีเราไม่ได้จองแต่ดันมีโต๊ะพอดีเป็นคิวแรกแต่ความจริงแล้วอะต้องรอนานมากนะเพราะว่าคนเยอะมากแนะนำให้จองมาก่อนแล้วอาจจะได้นั่งข้างนอกด้วยข้างนอกน่าจะยิ่งต้องจองเพราะว่าเราได้ข้างในแนะนำเลยใครอยากไปทะเลแต่ว่าไม่อยากแบบเฮ้ยไม่อยากไปถึงชลบุรีหรือแบบพัทยาอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่ก็คือมาได้เลยบรรยากาศแม่งเหมือนจริงเลยแค่แบบบอออกไปมันเป็นแม่น้ำแทนเลยกับแม่น้ำน่ากลัวมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นฟูลคาเฟ่ทีเดียวทุกคนมันเหมาะกับแบบบางคนอ่ะเขามากับครอบครัวก็มาร้านนี้ได้เพราะว่าแบบมันดูอบอุ่นมากเลยมันดูน่ารักกันดูน่าใจบ้างไม่เหมือนคาเฟ่ปกติที่แบบจะพื้นที่แคบๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เราไปถ่ายนี่ทุกคนเราหมดไป776บาทนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รูปที่ได้ก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่านุกชอบมากๆเลยเพราะว่ามุมถ่ายรูปก็เยอะนะแล้วก็ขนมกับน้ำก็อร่อยด้วยนุกชอบที่สุดก็คือวอลเปเปอร์ที่นี่อร่อยมากทุกคนใครมาก็คือแนะนำเลยแล้วมุมถ่ายรูปปังมากทุกคนถ้าฝนไม่ตกนะบอกเลยว่าที่นี่คือที่โปรดนุกเลยคือทุกคนดูนะตรงเนี้ยดูดีสวยมากทุกคนคือมาเถอะทุกคนแนะนำแต่ว่ามาช่วงเย็นจะสวยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะทุกฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าหนูจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊ายบาย